อีแสนถอยจันไรใจทมินดังเพชรนินเกิดขึ้นในอาจมรูปงามนามเพราะน้อยไปรือใจไม่ซื่อสมศักดิ์เท่าเส้นผมแต่ใจสัตว์มันยังมีที่นิยมสมาคมก็แต่ถึงฤดูมันนี่คือถ้อยคำที่สมเด็จพระพันวสาได้ด่านางวันทองในช่วงตัดสินคดีความนะครับเนื้อหาเต็มๆจะเป็นเช่นไรเชิญมารับฟังก็ได้เลยครับลุงข้างบ้านสวัสดีครับทุกคนพบกับช่องลุงข้างบ้านอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเนื้อหาตอนที่สำคัญที่สุดของเรื่องขุนช้างขุนแผนครับนั่นก็คือตอนขุนช้างถวายฎีกานั่นเองสาเหตุที่ผมบอกว่าเป็นตอนที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเนื้อหาในตอนนี้ครับจะเป็นตอนที่ปัญหาความวุ่นวายที่เกิดจากการแย่งชิงนางวันทองจะยุติลงสักทีครับแต่จะยุติลงในรูปแบบไหนและเพราะอะไรตัวละครต่างๆเขาถึงได้ตัดสินใจเช่นนั้นเรามาฟังกันเลยดีกว่าครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องฝากกด Subscribe เพื่อติดตามรับชมเนื้อหาใหม่ๆจากช่องเรากันด้วยนะครับก่อนจะถึงตอนขุนช้างถวายฎีกาครับเดี๋ยวผมจะเล่าเนื้อหาสั้นๆก่อนที่จะถึงตอนนี้นะครับว่าเรื่องราวก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรบ้างเวลานี้ครับขุนแผนก็ออกมาจากคุกเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ไปตีเมืองเชียงใหม่กับพลายงามจนได้รับชัยชนะแล้วกลับมารับราชการอยู่กินกับเมีย2คนครับคือนางลาวทองและนางแก้วกิริยาส่วนพลายงามลูกของขุนแผนกับนางวันทองครับตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วนะครับรับราชการมีตำแหน่งเป็นเจ้าหมื่นไววรนาถอาสาทำศึกที่เชียงใหม่ครับและเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระพันวสาเป็นอย่างมากพลายงามหรือเจ้าหมื่นไวครับมีเมีย2คนคนแรกคือนางสีมาลาครับคนที่2คือนางสร้อยฟ้าในงานแต่งงานของเจ้าหมื่นไวนี้เองครับนางวันทองและขุนช้างก็ได้มาช่วยงานด้วยขุนช้างเมาเหล้าครับแล้วก็ทำกิริยาที่ไม่เหมาะสมจนเกิดการทะเลาะวิวาทกับเจ้าหมื่นไวขึ้นแล้วก็ถูกเจ้าหมื่นไวและพวกเนี่ยครับทำร้ายจึงได้ไปถวายฎีกากล่าวโทษสมเด็จพระพันวสาทรงให้มีการไต่สวนขึ้นครับแล้วก็ให้มีการดำน้ำที่สุดผลปรากฏว่าขุนช้างแพ้ครับจึงได้มีรับสั่งให้ประหารชีวิตขุนช้างแต่นางวันทองอะครับก็ได้มาขอร้องเจ้าหมื่นไวให้ไปกราบทูลขอพระราชทานอภัยโทษที่หน่อยเจ้าหมื่นไวเห็นแก่แม่ครับจึงยอมกราบทูลขอชีวิตขุนช้างไว้ตอนขุนช้างถวายฎีกานะครับเริ่มเรื่องที่พลายงามหรือต่อไปนี้ผมจะเรียกว่าเจ้าหมื่นไวนะครับหลังจากชนะคดีความขุนช้างแล้วเนี่ยก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่กับเมียแล้วก็ญาติมิตรครับขาดคนเดียวก็คือแม่ทำให้นึกถึงนางวันทองขึ้นมาครับคิดว่านางวันทองเนี่ยไม่ควรจะอยู่คนจันไรใจโฉดโหดเหี้ยมอย่างขุนช้างแต่แม่ก็ดันไปหลงรักคนแบบนั้นได้ยิ่งคิดถึงตอนเป็นความเป็นคดีกันก็ยิ่งแค้นครับเจ้าหมื่นไวจึงคิดที่จะพรากนางวันทองจากขุนช้างโดยการไปลักพาตัวมาอยู่ด้วยกันที่บ้านครับคิดได้ดังนั้นเจ้าหมื่นไวจึงรอให้มืดค่ำเสียก่อนตรวจดูฤกษ์ดูยามแล้ววันนี้เป็นวันที่ปลอดห่วงทักทินก็คือไม่ใช่วันร้ายวันไม่ดีเมื่อถึงยาม3หรือตี3ครับก็ได้เส้นเหล้าข้าวปลาให้กับผีพลายของตนเสกวาดยาทาตัวลงยันราชะเอาปากอกหยิบมงคลใส่หัวเป่ามนต์แล้วก็หยิบดาบลงจากเรือนตรงไปยังบ้านขุนช้างทันทีครับเมื่อถึงบ้านขุนช้างเห็นคนนอนเฝ้ายามก็อยู่เต็มไปหมดก่อกองไฟสว่างอย่างกับกลางวันเลยจึงได้ไล่มนต์คลายอาถรรพ์อาถรรพ์ในที่นี้ก็คือของที่ลงยันลงคาถาแล้วฝังดินไว้ใต้หลุมเสาประตูบ้านสำหรับป้องกันอันตรายครับเมื่อเจ้าหมื่นไวจะเข้าบ้านขุนช้างเนี่ยจำเป็นต้องไล่มนต์ถอนอาถรรพ์ซะก่อนเพราะถ้าอาถรรพ์ของขุนช้างไม่เสื่อมเนี่ยเครื่องรางของขลังและเวทมนต์คาถาของเจ้าหมื่นไวก็จะเสื่อมแทนเมื่อผ่านเข้าเขตบ้านของขุนช้างครับพูดพลายในบ้านของขุนช้างต่างพากันวิ่งหนีเจ้าหมื่นไวเป่ามนต์สะกดจนคนในบ้านหลับกันหมดแล้วใช้ให้ผีพลายของตนทอดกลอนประตูเข้าไปในบ้านจนถึงเรือนของขุนช้างใช้ข้าวสารเสกซัดจนผีพลายบนเรือนกระโดดหนีจากเรือนกันไปหมดเลยครับแล้วก็สะเดาะกลอนเดินไปจนถึงห้องขุนช้างเปิดมุ้งดูเห็นขุนช้างนอนกอดนางวันทองหลับอยู่ที่คันทั้งคู่ก็ยิ่งเจ็บใจครับขยับดาบจะฆ่าแต่ก็กลัวว่าจะถูกนางวันทองไปด้วยได้แต่นั่งร้องไห้เพราะสงสารแม่ที่มีเวรมีกรรมต้องพัดพรากจากพ่อขุนแผนยิ่งคิดก็ยิ่งอยากแก้แค้นจึงขอขมาแม่แล้วเป่าคาถาคลายมนต์ให้นางวันทองตื่นนางวันทองลืมตาตื่นเห็นคนยืนอยู่ริมเตียงคิดว่าเป็นผู้ร้ายก็กลัวครับกอดขุนช้างร้องตะโกนให้ช่วยแต่ขุนช้างก็ไม่ตื่นจึงได้แต่หมอบตัวสั่นเงินงกเจ้าหมื่นไวจึงแสดงตัวบอกแม่ว่าไม่ใช่โจรแต่เป็นลูกเองแม่อย่าได้ตกใจไป
นางวันทองเมื่อรู้ว่าเป็นลูกชายก็หายกลัวรีบลุกขึ้นมากอดกันกับลูกถามจมื่นไวว่าทำไมถึงมาดึกดื่นป่านนี้บ้านขุนช้างมียามเฝ้าอยู่ทุกที่ไม่กลัวอันตรายหรือนี่เจ้าคิดจะมาเองหรือขุนแผนใช้ให้มามีธุระอะไรก็รีบบอกแม่มาแล้วรีบกลับบ้านเถอะอย่าทำตัวห้าวหาญคึกขนองเหมือนขุนแผนเลยเพราะถ้าขุนช้างตื่นขึ้นมาจะหาเรื่องเอาผิดได้จมื่นไวกราบเท้าแม่และยอมรับว่าตนผิดจริงแต่ที่ทำเช่นนี้ก็เพราะรักแม่ตอนนี้ตนเองมีทุกอย่างแล้วขาดอย่างเดียวคือแม่ลูกมาครั้งนี้ตั้งใจจะมารับแม่กลับบ้านไปอยู่ด้วยกันจะเกิดเหตุอะไรตามมาก็คงแล้วแต่เวรแต่กรรมก็แล้วกันลูกจากแม่ไปตั้งแต่7 ขวบแม่ไม่คิดถึงลูกบ้างเลยหรอถ้าคิดถึงถ้าเอ็นดูลูกก็ออกจากเรือนขุนช้างไปอยู่ด้วยกันเถอะนางวันทองฟังลูกแล้วก็เศร้าใจบอกว่าตัวเองก็ทุกข์เจียนตายที่อยู่กับขุนช้างไม่ใช่เพราะหลงไหลในทรัพย์สินเงินทองของขุนช้างหรอกนะทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีความสุขมีแต่ความทุกข์เหมือนน้ำเหน็บให้เจ็บใจแต่ก็ต้องทนรับกรรมเพราะขัดขืนไปก็ไม่มีประโยชน์ตอนนี้ลูกก็รับราชการไปถึงหัวหมื่นมหาดเล็กไม่ใช่เด็กแล้วนะลูกฟังคำที่แม่สอนหากอยากให้แม่ไปอยู่ด้วยกันก็จงไปปรึกษากับพ่อให้ไปทูลฟ้องกับสมเด็จพระพันวสาจึงจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องการจะมาลักพาตัวกันไปเช่นนี้แม่คิดว่ามันไม่เหมาะจมื่นไวที่ฟังนางวันทองพูดเช่นนั้นก็พูดขึ้นว่าแม่คงรักขุนช้างมากกว่าพ่อนี่ขนาดลูกมารับไปอยู่ด้วยกันก็กลับห้ามเหมือนไม่รักลูกเลยอุตส่าห์มารับก็ไม่ไปยังไงวันนี้ก็จะพาแม่ไปให้จงได้ถ้าแม่ไม่ไปด้วยกันดีๆก็คงต้องตัดหัวไปแทนนางวันทองเห็นลูกโกรธจัดถือดาบแกว่งไปมาตกใจกลัวว่าลูกจะตัดคอไปจริงๆจึงค่อยๆปลอบลูกว่าจงคิดใคร่ครวญให้ดีๆแม่เกรงว่าจะกลายเป็นข้าลักไปไทยลักมาเกิดความเกิดคดีกันขึ้นในวันหน้าจึงห้ามเจ้าไว้แต่ถ้าเจ้าไม่เห็นด้วยแม่ก็จะไปด้วยกันกับเจ้าว่าแล้วนางวันทองก็ลุกออกจากห้องและไปด้วยกันกับจมื่นไวครับฝ่ายขุนช้างก็นอนหลับฝันไปครับว่าขี้เรือนขึ้นทั้งตัวหาหมอรักษาด้วยยาผสมสารปรอททำให้เป็นพิษยากัดกินตับไตลำไส้ไหลออกมานอกร่างฟันหักออกมาจากปากผมจะอธิบายเรื่องความเชื่อเรื่องความฝันของขุนช้างหน่อยนะครับว่าตามตำราโบราณหากฝันว่าฟันโยกฟันหักทำนายได้ว่าเจ้าของความฝันหรือญาติจะเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตครับซึ่งความฝันของขุนช้างนี้ก็ถือเป็นลางบอกเหตุอย่างหนึ่งนะครับขุนช้างตกใจตื่นสภาพเปลือยล่อนจ้อนร้องหานางวันทองให้ช่วยก็ไม่เห็นตัวเห็นแต่ผ้าม่านถูกฟันฉีกขาดจึงเรียกบ่าวไพร่ให้มาช่วยกันตามหานางวันทองพวกบ่าวไพร่ในบ้านของขุนช้างช่วยกันตามหาทุกที่ก็ไม่พบเห็นแต่ผู้คนหลับไหลไม่ได้สติและเสาเอกก็แตกบินเป็นที่ผิดสังเกตจึงรีบมารายงานขุนช้างขุนช้างฟังบ่าวว่าก็แค้นใจว่านางวันทองหนีไป2 หน 3 หนแล้วคราวก่อนขุนแผนก็ชิงตัวไปนี่ขนาดแก่แล้วยังสารแน่หนีไปกับใครอีกครั้งเนี้ยถ้าไม่ไปตามตัวกลับมาให้ได้ก็ไม่ใช่กูละด้านจมื่นไวพานางวันทองกลับมาถึงบ้านแล้วก็มาคิดไตร่ตรองดูครับว่าถ้าขุนช้างรู้ว่าตัวเองไปชิงตัวนางวันทองมาต้องไปกราบทูลสมเด็จพระพันวสาแน่มารดาของตนก็คงมีโทษไปด้วยคิดแล้วจึงเรียกหมื่นวิเศษผลมาหาให้ไปที่บ้านของขุนช้างและช่วยไกล่เกลี่ยให้ขุนช้างหายโกรธหน่อยเถอะบอกว่าตัวเองป่วยไข้มาหลายวันแล้วกลัวว่าจะตายเสียก่อนที่จะได้เห็นหน้าแม่เมื่อคืนเลยส่งคนไปรับตัวนางวันทองมาเมื่อฟื้นไข้จะขอเอาตัวแม่ไว้สักพักนะหายป่วยแล้วจะส่งตัวนางวันทองคืนหมื่นวิเศษผลรับคำแล้วรีบไปยังบ้านขุนช้างเห็นขุนช้างกำลังโกรธอยู่จึงรีบคลานไปบอกว่าตัวเองเป็นบ่าวจมื่นไวแล้วแจ้งเรื่องตามที่ได้รับคำสั่งมาแก่ขุนช้างขุนช้างฟังก็ยิ่งแค้นแต่จำต้องระงับความโกรธไว้บอกว่าไม่เป็นไรเรื่องเจ็บไข้เป็นเรื่องธรรมดาเกิดขึ้นได้ทุกวันถ้าขาดเหลืออะไรก็บอกตนได้อย่าได้เกรงใจพูดแล้วก็ปิดหน้าต่างเสียงดังปังทอดตัวลงไปนอนถอนใจว่าทำไมนางวันทองถึงเป็นเช่นนี้คงเป็นเพราะตัวเองแพ้คดีจมื่นไวคราวก่อนละสิมันถึงได้ฮึกเหิมไม่เกรงใจทั้งพ่อทั้งลูกมันถึงได้กล้ามาชิงตัวนางวันทองถึง2 ครั้งครั้งแรกก็ขุนแผนครั้งนี้ก็จมื่นไวพ่อมันพอชนะศึกที่เชียงใหม่ก็ทำตัวอย่างกับราชสีลูกก็ไปถึงจมื่นไวแต่ตัวเองกลับติดโทษทันจะไปขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่ได้เพราะตอนนี้ขุนนางน้อยใหญ่ต่างพากันเกรงใจ2 พ่อลูกกันหมดถึงฟ้องไปก็คงช่วยเหลือกันยิ่งคิดก็ยิ่งแค้นฉวยได้กระดานชนวนก็รีบร่างคำฟ้องแล้วคัดลงกระดาษพับไว้รีบไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระพันวสาที่วัง
แต่สมเด็จพระพันวสาเสด็จไปประพาสบัวยังไม่กลับจึงได้ไปดักรออยู่ที่ใต้ตำหนักน้ำพอสมเด็จพระพันวสาเสด็จมาถึงขุนช้างก็รีบลงไปลอยคออยู่ในน้ำชูหนังสือถวายฎีกาใช้มือยึดแคมเรือไว้ทำเอามหาเล็กบนเรือตกใจจนพัดตกเรือเพราะคิดว่าเป็นเสือตัวใหญ่ว่ายน้ำมาขุนช้างยังคงยึดแคมเรือไว้ไม่ยอมปล่อยบอกว่าตัวเองคือขุนช้างไม่ใช่เสือแต่เพราะมีความแค้นเหลือจะทนไม่รู้จะทำเช่นไรแล้วจึงมาขอยอมตายถวายฎีกาแก่พระเจ้าแผ่นดินสมเด็จพระพันวสากลิ้วเป็นอันมากกล่าวว่าขุนช้างเป็นบ้าหรืออย่างไรมาถวายฎีกาไม่ถูกที่ถูกทางแล้วรับสั่งให้คนรับฎีกาของขุนช้างไว้แล้วเอาตัวไปตีเสีย30ทีจากนั้นให้ตั้งกฤษฎีกาว่านับแต่นี้สืบไปหากใครประมาทเลินเล่อให้คนเข้ามาประชิดถึงตัวพระองค์เช่นนี้จะมีโทษประหาร7ชั่วโคตรกล่าวถึงขุนแผนที่ตอนนี้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับนางแก้วกิริยาและนางลาวทองคืนหนึ่งหลังจากเมียสองคนหลับแล้วขุนแผนได้หวนไปคิดถึงนางวันทองว่าถูกพรากจากนางไปถึงสองครั้งแล้วโทษตัวเองว่าชั่วที่มัวแต่คิดถึงแต่เมียสองคนปล่อยให้นางวันทองต้องเป็นทุกข์จึงไปหานางวันทองที่ห้องเห็นนางหลับอยู่จึงปลุกให้ตื่นและกล่าวว่าตัวเองผิดไปที่ละเลยนางขอให้นางยกโทษให้นางวันทองบอกว่าถ้าตัวเองหมดรักขุนแผนแล้วคงไม่มาหรอกยังคงรักขุนแผนไม่เสื่อมคลายถึงตัวจะอยู่กับขุนช้างแต่ใจกลับอยู่กับขุนแผนแต่การเป็นหญิงสองผัวกลัวจะเป็นบาปหากขุนแผนรักนางจริงก็ไปทำเรื่องเพชรทูลกับสมเด็จพระพันวสาให้ถูกต้องเถอะแต่ขุนแผนก็ไม่ฟังเข้าไปก่ายกอดนางวันทองจนหลับไปด้วยกันพอตกดึกนางวันทองฝันว่าพลัดหลงเข้าไปในป่ามีเสือสองตัวหมอบอยู่ริมทางพอเห็นนางก็กระโดดตะครุบนางหนีไปเมื่อนางตื่นมาก็เล่าความฝันให้ขุนแผนฟังประกอบกับมีลางบอกเหตุซึ่งแสดงถึงลางร้ายคือแมงมุมทุ่มอกอยู่ข้างฝาลางเรื่องแมงมุมทุ่มอกหรือแมงมุมตีอกเป็นความเชื่อของคนไทยครับว่าเป็นลางร้ายมากกว่าดีหากเกิดขึ้นในเรือนใครจะเกิดการพัดพรากฆ่าทาสหนีของหายแต่ได้คืนหากแมงมุมตีอกในห้องนอนจะมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุกทรมานครับขุนแผนฟังความฝันแล้วก็ใจหายรู้ว่านางวันทองมีเคราะห์หนักจะมีอันตรายแสนสาหัสแต่ก็ไม่อยากบอกให้เมียไม่สบายใจจึงแกล้งทำนายไปว่าคงเพราะนางวันทองวิตกกังวลมากเกินไปจึงเก็บไปฝันร้ายพรุ่งนี้จะแก้เสนียดฝันสู่ขวัญให้อย่าได้กังวลไปเลยรุ่งเช้าสมเด็จพระพันวสาออกว่าราชการเลือบไปเห็นขุนช้างครับก็รับสั่งถามว่าใครเอาฎีกาของขุนช้างไปเก็บไว้ไหนจะเหมือนสีจึงได้นำมาถวายพอทอดพระเนตรแล้วก็กริ้วเป็นอย่างมากว่าเป็นอย่างไรเรื่องนางวันทองคนเดียวฟ้องกันไม่รู้จักจบจักสิ้นราวกับว่าแผ่นดินนี้ไม่มีผู้หญิงให้แย่งชิงกันคนอัปลักษณ์อย่างไอ้ช้างอีวันทองมันคงอยากจะเอามาเป็นผัวหรอกนะเป็นความกันข่าวก่อนกูก็ตัดสินยกให้เป็นของขุนแผนไปแล้วเหตุใดมันจึงแล่นกลับไปอยู่กับขุนช้างอีกจึงรับสั่งให้จมื่นสีไปพาตัวนางวันทองขุนแผนและจมื่นไวมาเข้าเฝ้าครับจมื่นสีสั่งตำรวจกรมวังไปบ้านจมื่นไวครับแจ้งข่าวว่าขุนช้างถวายฎีกาฟ้องสมเด็จพระพันวสามีรับสั่งให้เข้าเฝ้าทั้งนางวันทองและจมื่นไวฟังแล้วตกใจครับขุนแผนจึงเรียกนางวันทองเข้าไปในห้องเสกสีพึ่งทาปากให้กินหมากเวทมนต์ทาน้ำมันพรายน้ำมันจันทร์คุ้มกันตัวเอาผงอิทิเจเจิมหน้าแล้วเสกกระแจจวงจันทร์และน้ำมันทาตัวอีกรอบเสร็จแล้วจึงพานางวันทองไปเข้าเฝ้านางทองประสีเมื่อรู้ข่าวก็รีบตามไปดูอยู่ที่ประตูวังครับสมเด็จพระพันวสาเห็นทั้งสามคนมาถวายบังคมก็รู้สึกรักใคร่ราวกับลูกเพราะอิทธิฤทธิเวทมนต์ของขุนแผนตรัสถามนางวันทองว่าตั้งแต่ออกจากป่าก็ได้พระราชทานให้ขุนแผนแล้วตอนขุนแผนติดคุกทำไมถึงได้ไปอยู่กับขุนช้างเดิมมึงรักขุนแผนแล่นไปอยู่ด้วยกันพอยกให้จริงก็กลับเล่นตัวแล่นมาอยู่กับไอ้ขุนช้างอีกอยู่กันไปเกิดรังเกียจไอ้ช้างก็หนีมาอยู่กับไอ้แผนอีกรอบทำไมถึงยักใหม่ย้ายเก่าอยู่เช่นนี้นางวันทองฟังแล้วก็ขนพองสยองกล้าวครับกราบทูลไปอย่างกลัวๆว่าเมื่อคราวกระหม่อมฉันออกจากป่าพระองค์ได้พระราชทานให้ขุนแผนต่อมาขุนแผนติดคุกหม่อมฉันท้องอยู่ขุนช้างมาบอกว่ามีพระองค์การประทานให้ขุนช้างหม่อมฉันไม่ยอมก็ใช้กำลังฉุดตัวไปไม่มีใครกล้าช่วยกลัวมีความผิดเพราะขุนช้างอ้างว่าพระเจ้าแผ่นดินมีรับสั่งยกให้สมเด็จพระพันวสาฟังแล้วก็กริ้วขุนช้างครับที่เที่ยวทำตัวเป็นโจรคึกขนองรับสั่งให้เคี่ยนเสียสองหวายตลอดสันแล้วตรัสถามนางวันทองต่อว่าถูกขุนช้างฉุดไปอยู่ด้วยกัน18ปีแล้วออกมาได้อย่างไร
หนีมาหรือใครไปรับเอาตัวมานางวันทองประนมมือกราบทูลไปว่าครั้งนี้จะเหมือนไวไปรับตัวมาจึงออกมาจากบ้านขุนช้างได้แต่ตนเองไม่ได้นอกใจขุนช้างไม่ได้มีประเวณีกับขุนแผนแต่ตอนนี้ที่ออกจากบ้านขุนช้างนั้นเป็นเวลากลางคืนขุนช้างจึงคิดว่าหลบหนีขอพระองค์โปรดปรานีด้วยสมเด็จพระพันภาษาทรงทราบว่าเป็นฝีมือจมื่นไวก็กริ้วว่าจมื่นไวทำเหมือนบ้านเมืองไม่มีกฎหมายไม่มีเจ้านายทำตัวตามอำเภอใจถ้าเกิดข้าฟันกันขึ้นมาจนล้มตายก็จะกลายเป็นเรื่องที่ขุนเคืองมาถึงพระองค์ได้อีวันทองกูยกให้กับขุนแผนไปแล้วไอ้ขุนช้างมันมาทำวู่วามอ้างคำสั่งกูไปชุดอีวันทองไปอยู่ด้วยสมควรที่จะลงโทษด้วยการตบให้สลบแล้วเคี่ยนเสียให้ยับแล้วเอามะพร้าวห้าวมายัดปากไอ้หมื่นไวเองก็ผิดหนักมึงถือว่านางวันทองเป็นแม่ไม่เกรงกลัวกฎหมายจะไปรับมาอยู่ด้วยทำไมไม่ไปกลางวันหรือไอ้แผนพ่อมึงรู้เห็นเป็นใจด้วยพ่อวัวเคยขาม้าเคยขี่เคยเป็นผัวเมียกันมาก่อนไอ้ขุนช้างมันมาฟ้องเป็นสองในว่าไอ้ไวมันมาลักแม่ไปให้พ่อหากเป็นเช่นนี้ก็มีความผิดมีมนทินติดตัวถ้าไอ้ไวมันอยากได้ตัวแม่ไปอยู่ด้วยทำไมไม่ชวนพ่อมาฟ้องเอาอัยการโรงศาลก็มีอยู่หรือคิดว่ากูตัดสินให้ไม่ได้อย่างนี้ต้องเคี่ยนหลังดีลวดแล้วปรับไหมให้เท่ากับชายชู้ที่เรื่องมันเกิดขึ้นเช่นนี้ก็เพราะผู้หญิงจึงหึงหวงช่วงชิงกันอยู่ได้จำต้องตัดต้นเหตุของปัญหานี้เสียตัวอีวันทองมันก็เหมือนรากแก้วเป็นต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นดังนั้นมึงสมควรที่จะเป็นเมียใครก็ให้มันรู้ไปเสียวันนี้สมเด็จพระพันวสาจึงตรัสถามนางวันทองครับว่าเฮ้ยอีวันทองว่าอะไรมึงตั้งใจปลดปลงให้ตรงที่อย่าผวังกังขาเป็นราคีเพราะมึงมีสองผัวกูต้องแค้นถ้ารักใหม่ก็ไปอยู่กับไอ้ช้างถ้ารักเก่าเข้าข้างไอ้ขุนแผนอย่าเวียนวนไปให้คนมันมินแคลนถ้ามึงแม้นรักไหนให้ว่ามาก็คือให้นางวันทองนะครับที่เป็นรากแก้วหรือเป็นต้นเหตุของปัญหาเนี้ยตัดสินใจเลือกให้เด็ดขาดไปเลยครับว่าจะอยู่กับใครระหว่างขุนช้างกับขุนแผนนางวันทองฟังครับก็ละล้าละลังกังวลไม่กล้าตอบหันไปด้านขุนช้างขุนช้างก็ยักคิ้วหลิวตาให้เลือกตนด้านจมื่นไวก็บุ้ยใบให้เลือกบิดานางวันทองนิ่งคิดไม่กล้ากราบทูลสมเด็จพระพันวสาเห็นนางไม่ตอบก็ซักถามไปอีกว่าหรือมึงไม่รักใครเลยก็ให้บอกมาถ้ารักชู้ชังผัวกลัวจะอายจะอยู่กับจมื่นไวลูกชายกูไม่ว่าเลือกอย่างไหนกูก็จะให้อย่างที่มึงเลือกจะได้เป็นเด็ดขาดนับแต่วันนี้ไปนางวันทองฟังพระราชโองการครับเกิดบันดาลมีอกุศลบาบางจิตให้คิดไม่ออกเพราะว่าสิ้นอายุไขแล้วคิดตะลึงดังตกเขาพระสุเมรุอัดอั้นตันใจจะทูลไปก็กลัวว่าจะพูดผิดคิดแต่ในใจว่าจะรักขุนช้างได้อย่างไรในใจไม่เคยรักแต่สักนิดความจริงแล้วรักขุนแผนและลูกทั้งชีวิตแต่ถ้าทูลผิดไปเนี่ยสมเด็จพระพันวสาก็คงต้องกริ้วดังนั้นจึงขอทูลแบบเป็นกลางให้สมเด็จพระพันวสาตัดสินตามพระทัยของพระองค์เสียดีกว่าว่าแล้วนางวันทองก็ก้มกราบและทูลไปว่าความรักขุนแผนก็แสนรักด้วยร่วมยากมานักไม่เดียดฉันสู้ลำบากบุกป่ามาด้วยกันสารพันอดออมถนอมใจขุนช้างแต่อยู่ด้วยกันมาคำหนักหนาได้ว่าให้เคืองไม่เงินทองกองไว้ไม่ให้ใครข้าไทยใช้สอยเหมือนของตัวจะหมื่นวัยเล่าก็เลือดที่ในอกก็หยิบยกรักเท่ากันกับผัวทูลพลางตัวนางระเริ่มรัวความกลัวอาญาเป็นพ้นไปสมเด็จพระพันวสาฟังนางวันทองพูดจบก็แค้นดับเพลิงไหม้ด่าว่าเป็นไปได้อีวันทองมึงเลือกใครก็ไม่เลือกใจมึงจะเอาคนทั้งสองเลยเหรอมึงมันหญิงใจชั่วจันไรใจทมิฬใจต่ำยิ่งกว่าสัตว์เพราะสัตว์มันยังสมสู่เฉพาะฤดูผสมพันธุ์มึงมาถอยแสนถอยยิ่งกว่าโสเภณีซะอีกเดี๋ยวผมจะเล่ายกบทกลอนนี้มาอ่านให้ฟังนะครับว่าสมเด็จพระพันวสาทรงประณามนางวันทองรุนแรงเพียงใดนะครับครานั้นพระองค์ผู้ทรงพบฟังจบแค้นข้างดังเพลิงไหม้เมื่อดินประสิวปลิวติดกับเปลวไฟดูดูเป็นได้อีวันทองจะว่ารักข้างไหนไม่ว่าได้น้ำใจจะประดังเข้าทั้งสองออกนั่นเข้านี่มีสำรองยิ่งกว่าท้องทะเลอันล้ำลึกจอกแหนแพเสาสำเภาใหญ่จะทอดถมเท่าไรไม่รู้สึกเหมือนมหาสมุทรสุดซึ้งซึกน้ำลึกเหลือจะยังกระทั่งดินอิดผาหาหาบมาทุ่มถม
ก็จมสูญหายไปหมดสิ้นอีแสนถอยจันไรใจทมินตะเพชรนินเกิดขึ้นในอาจมรูปงามนามเพราะน้อยไปรือใจมีซื่อสมศักดิ์เท่าเส้นผมแต่ใจสัตว์มันยังมีที่นิยมสมาคมก็แต่ถึงฤดูมันมึงที่ถอยยิ่งกว่าถอยอีท้ายเมืองจะเอาเรื่องไม่ได้สักสิ่งสันละโมบมากตันหาตาเป็นมันสักร้อยพันให้มึงไม่ถึงใจว่าหญิงชั่วผัวยังคราวละคนเดียวหาตามตอมกันเกลียวเหมือนมึงไม่นักแผ่นดินกูจะอยู่ใหญ่ไอ้ไวมึงอย่านับว่ามารดากูเลี้ยงมึงถึงให้เป็นหัวมืนคนอื่นรู้ว่าแม่ก็ขายหน้าไอ้ขุนช้างขุนแผนทั้งสองรากูจะหาเมียให้อย่าอาลัยหญิงกาลกินีอีแพทย์สยามันไม่น่าเฉยชิดพิษสมัยที่รูปรวยสวยสมมีถมไปมึงตัดใจเสียเถิดอีคนนี้ด่าเสร็จก็มีพระราชโองการให้พระยายมราชนำตัวนางวันทองไปประหารครับบอกให้เอาขวานผ่าอกเอาใบตองมารองเลือดไว้ให้หมากินอย่าให้โลหิตตกแผ่นดินให้อับปรีนี่ก็คือเรื่องราวในตอนขุนช้างถวายฎีกานะครับซึ่งถือเป็นตอนที่สำคัญที่สุดในเรื่องขุนช้างขุนแผนครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในตอนเนื้อชะตากรรมของนางวันทองถูกกำหนดให้เป็นไปโดยผู้ชาย4คนด้วยกันครับซึ่งก็คือขุนช้างขุนแผนจะบื่นไวและสมเด็จพระพันวสาอย่าลืมติดตามคลิปหน้ากันนะครับผมจะมาทำเรื่องขุนช้างขุนแผนอีก2คลิปครับก็คือตอนฆ่านางวันทองแล้วก็คลิปการตีดาบฟ้าฟื้นอย่างละเอียดครับว่าตีอย่างไรและต้องใช้เหล็กอะไรบ้างสำหรับคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสุดท้ายนี้ลุงข้างบ้านขอขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบคลิปและฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องเรากันด้วยนะครับ